สกิลเรียนเราเป็นเว็บไซต์คอร์สเรียนออนไลน์ครับจะมีคอร์สต่างๆให้เลือกมากมายเรื่องการลงทุนเรื่องทำการทำธุรกิจเรื่องภาษาเรื่องซอฟต์แวร์ Excel Photoshop อะไรเงี้ยครับเรามีหมดจะเป็นคอร์สสำหรับยัง professionalsเรียน practical skill เพื่อไปใช้งานจริงๆนะครับก็อาจารย์ทุกคนที่มาสอนบนสกิลเรียนจะเป็น expert แล้วเขาจะรู้จริงในเรื่องที่เขาสอนจริงๆเพราะเรามีขั้นตอนการสกรีนคนเข้ามาสอนนะครับหลายๆท่านก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับมีคุณต๊อบเท่าแก่น้อยมาสอนเรื่อง entrepreneurship นี่แหละคุณภวิกินบัทูมนะครับก็เป็นนักลงทุนชื่อดังมาสอนเรื่องหุ้นคุณบอยวิสูตรคนนี้เป็นนักเขียนชื่อดังนะครับก็มาสอนเรื่องการเขียนมีคุณบัณฑิตเอื้องรังสีด้วยมาสอนเรื่อง mindset นะครับก็นอกจากที่เราเป็นทำงานกับอาจารย์รายบุคคลแล้วเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับองค์กรที่มีคอนเทนต์ด้วยอย่าง Stock Tomorrow เนี่ยเขาเป็นสำนักพิมพ์นะครับเขามีสัมมนาเขามีคอนเทนต์เยอะมากเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเขาในการเอาคอนเทนต์เนี่ยมาทำเป็นคอร์สออนไลน์นะครับก็เรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็น Distribution Partner ด้วยครับอย่างเช่น Microsoft Thailand นะครับเราก็ทำโปรโมชั่นร่วมกันคนที่ซื้อซอฟต์แวร์ Microsoft Office 365เนี่ยจะได้คอร์สเรียนของสกิลเลนในส่วนของ Microsoft Office ไปเลยฟรีๆนะครับส่วนหนึ่งนะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์กับสนุกด้วยสนุกนี่ก็เป็นเว็บไซต์มียูเซอร์40กว่าล้านคนนะครับตัวหน้าโฮมเพจเลยมันจะมี Permanent Section เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่อยู่บนนั้นทั้งหมดมาจากสกิลเลนนะครับเป็นพาร์ทเนอร์อุบีด้วยอุบีเขาก็ขายอีบุ๊กขายแมกกาซีนใช่ไหมครับตอนนี้เขามีขายคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยที่อยู่บนนั้นทั้งหมดก็เป็นของอุบีนะครับเป็นของสกิลเลนแล้วก็เราเรสฟันไปแล้วปิดไปแล้ว2รอบนะครับVC ที่มาลงกับเราจะมี500 Startup คิดว่าน่าจะรู้จักกันทุกคนนะครับมี Cyber Agent Venture มาจากญี่ปุ่นนะครับมี Angel อย่างคุณต๊อบเฮาแก่น้อยก็เข้ามาถือหุ้นสกิลเลนด้วยแล้วก็ CEO ของ Stock Tomorrow ก็เป็น Investor ของสกิลเลนครับตอนนี้เรามี350กว่าคอร์สบนเว็บแล้วก็มีนักเรียนแล้วแสนกว่าคนวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรบ้างนะครับเราจะคุยเรื่อง finding co-founders เราอยากเริ่มทำสตาร์ทอัพเราอยากหาคนมาเป็น co-founder ด้วยกันหายังไงนะครับมีเรื่องว่าโอเคก่อนที่เราจะเริ่มทำด้วยกันเราควรจะมี agreement อะไรบางอย่างนะครับแล้วเราจะแบ่ง roles แบ่งหุ้นกันยังไงนะครับมันมี framework ในการคิดอยู่นะครับ manage relationship ในการทำงานร่วมกันทำยังไงให้สายสัมพันธ์มันต่อเนื่องระยะนานนะครับสาเหตุที่สตาร์ทอัพเฟลอันดับต้นๆเลยอยากให้ลองเดาดูว่ามีอะไรบ้างท็อป3มีอะไรบ้างจริงๆมันมีเหตุผล108เลยแต่ว่าสาเหตุที่ใหญ่ที่สุด3ข้อทีมใช่ทีมก็สำคัญมากทีมเป็นอันดับที่3คืออันดับแรกเนี่ยมันคือเรื่องตลาดไม่ต้องการคือเราทำ product มาแล้วตลาดไม่ชอบไม่เอาไม่มีคนอยากได้เขาไม่ยอมจ่ายสำหรับเรื่องนี้ใช่ไหมครับอย่างที่สองคือเงินหมดก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องการ manage funding ว่าเงินที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเรา manage runway เท่าไหร่และเราสามารถ achieve สิ่งที่เราต้องการตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ไหมถ้าได้เราก็สามารถ raise fund ต่อได้หรือว่าเราสามารถ profitable อยู่ต่อได้เลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นแล้วแต่แพลนของแต่ละคนนะครับแต่ว่าเรื่อง funding มะเหมี่ยวจาก500น่าจะตอบได้ดีกว่านะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องทีมซึ่งเรื่องทีมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรา control ได้นะครับมันเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าเราจะต้องหาคนที่เหมาะคนที่ถูกมาร่วมกันถ้าเกิดบริษัทเนี่ยจะดีขนาดไหนเลยแต่ว่าถ้าทีมไม่ดียังไงมันก็ไปกันไม่รอดไอ้เรื่องเล็กเรื่องน้อยมันก็จะเป็นเรื่องยากแล้วมันก็จะทำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีทีมที่ดีทีมที่แข็งแกร่งเนี่ยปัญหามันจะยากแค่ไหนมันก็ฝ่าฟันไปได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราทำ product ออกมาแล้วไม่ได้รับผลการตอบรับที่ควรอ่ะแต่ว่าเรามีทีมที่ดีมันก็สามารถเขาเรียกว่า pivot ได้ไปทำไอเดียใหม่ๆได้อย่างเวลา investor เขาลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้า early stage นะเขาดูที่ทีมก่อนเลยถ้าเขาดูแล้วว่าทีมนี้ไม่ใช่ต่อให้ไอเดียดีขนาดไหนเขาก็ไม่ลงเพราะว่าถึงแม้ไอเดียดีแต่ทีมไม่ใช่มันก็ทำให้เกิดเพราะว่าการทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะเจอปัญหา108แล้วถ้าทีมคุณทะเลาะกันเองหรือว่าทีมคุณความสามารถไม่ถึงมีสกิลเซ็ตที่ไม่ใช่มันก็ทำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าทีมเขาดูแล้วว่าทีมเนี่ยถูกทีมเนี้ยใช่ไอเดียเนี่ย
โอเคไอเดียมันก็จะห่วยแตกไปเลยไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าไอเดียมันโอเคมันได้แต่ยังไม่ชัวร์เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลงเพราะเขาก็เชื่อว่าเอ๊ะเขาลงไปแล้วเนี่ยถ้าทีมถูกเดี๋ยวเขาก็หาวิธีกันจนได้นะครับอ่ะเรื่องที่4ก็จะเป็น growing beyond founder team นอกจาก founder team นอกเหนือจากนี้เรามีใครกันมีใครอีกที่จะเข้ามาร่วมที่จะช่วยกันให้ startup เนี่ยมันโตมันเกิดขึ้นได้ก็เป็น two way conversation ดีกว่านะครับมีคำถามมีอะไรเงี้ยเรา discuss กันนะครับอ่ะอันนี้ก็สิ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยผมก็ศึกษามาเยอะอ่านหนังสือฟัง interview จาก startup ดังๆนะครับก็มันก็มีเฟรมเวิร์คมีหลักการของมันอยู่แล้วก็จะเล่าให้ฟังแล้วสกิลเลนเองเราทำยังไงนะครับแต่ว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จมันไม่มีสูตรตายตัวว่าอย่างเงี้ยถ้าคุณทำอย่างเงี้ยคือถูกต้องทำอย่างเงี้ยคือผิดจริงๆแล้วมันไม่มีสูตรสำเร็จผมก็คิดว่าเราควรศึกษาเฟรมเวิร์คศึกษาแนวคิดแล้วมาหาโซลูชันที่เหมาะที่สุดกับทีมของเรานะครับเรื่องแรกเลย finding co-founder นะครับcofounder ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยควรมีกี่คนคิดว่ายังไงบ้างทีม cofounder มีกี่คนดิ3คนทำไมต้องถามอ่ะก็เป็น marketing programmer แล้วก็ finance โอเคคิดว่าไงกันบ้างคิดว่ากี่คนดิคุยกันหน่อยแล้วคุยกันหน่อยไม่มีคำตอบถูกผิดอยู่แล้วเพราะว่ามันแล้วแต่คิดแล้วแต่มุมมองไงครับ2 3คนโอเคจริงๆมันก็ฟอร์มได้หลายแบบเนาะแบบที่ฮอตฮิตที่สุดคือ3คนนะครับประกอบด้วยฮัสเลอร์แฮกเกอร์ฮิปสเตอร์นะครับฮัสเลอร์คือใครฮัสเลอร์คือ CEO ฮัสเลอร์มีหน้าที่เซตวิชั่นว่าเราจะทำอะไรกันเซตไดเรคชั่นนะครับแมเนจโปรเจกต์ทำทุกอย่างดูแลให้มันเกิดขึ้นจริงหาพาร์ทเนอร์ชิพใหม่ๆ lead ในการ finance fundraising นะครับ hacker ก็เป็น developer นะครับเราต้องมี CTO มาช่วยในการสร้าง product เราขึ้นมานะครับ hustler มีไอเดีย hacker เป็นคนโค้ดให้มันเกิดขึ้นมานะครับ hipster คือ designer มันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องโลโก้สวยไหมสีโอเคหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นเรื่องมันก็จะเป็นเรื่องของคนที่ดูแล user experience มันดูทั้งหมดเลยดู flow ว่าคนเข้ามาในเว็บเราเนี่ยกว่าจะจ่ายตังค์ได้เนี่ยกดปุ่มเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้ากดเยอะเกินไป user เขาว่าเปลี่ยนใจไม่จ่ายแล้วหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้งานใช้แล้วมันสะดวกหรือเปล่าอย่าง skill lane ใช้แล้ววิดีโอมันโหลดช้าไหมหาคอร์สไม่เจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับตัวฮิปสเตอร์ก็ดูแลในส่วนนี้นะครับในเรื่อง product ในเรื่อง user experience ในเรื่อง brand identity นะครับ skill lane จะ represent อะไร startup ของคุณจะ represent อะไรนะครับใครคือลูกค้าของคุณอ่ะฮิปสเตอร์ก็จะเป็นคนดูแลจริงๆมันก็เรียกให้เก๋ๆเนาะ hustler ก็ CEO hacker ก็ CTO hipster ก็เป็น designer เป็น COO แล้วแต่นะครับ skill lane ทำยังไง skill lane เราแบ่งเป็น3เรา3คนเหมือนกันครับเราแบ่งเป็น3ทีมเนาะสกิลเลนเองเนี่ยเราแบ่งอย่างนี้ครับเราแบ่งคนหนึ่งดูแลคอนเทนต์สกิลเลนคือคอร์สเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีซัพพลายมีคอนเทนต์เข้ามานะครับตัวนัท COO ของสกิลเลนเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลเรื่องคอนเทนต์ทีมเป็นคนติดต่ออาจารย์ชวนอาจารย์มาทำคอร์สดูคัดกรองคุณภาพของคอร์สว่าดีไม่ดียังไงคอนเทนต์ควรจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นคนคัดเลือกคอนเทนต์นะครับตัวผมเองจะดู marketing team นัดจะดูเรื่องเอา supply เอา cost มาใส่ผมดูเรื่องหาคนมาซื้อทำออนไลน์ marketing ยังไงทำยังไงให้คนรู้จัก skill lane ทำยังไงให้คนรู้ว่าเรามี cost ใหม่มี cost ที่เหมาะสำหรับเขานะครับแล้วก็มีปิงก็เป็น CTO ก็จะดูแลเรื่องการสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆของ skill lane นะครับเขาบอกว่าทีมที่ดีเนี่ยควรจะมีคนที่มีลักษณะเกื้อหนุนกันนะครับหนังสือ The Hard Things About Hard Things ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีคน Type 1และ Type 2อยู่ในบริษัทเดียวกันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับ Type 1คืออะไรอันนี้คือ Type
อันนี้คือ leader เนาะถ้า leader มี3คนเนี่ยควรจะมีทั้ง2 type อยู่ในนี้ type 1เนี่ยคือคนที่ชอบในการ set direction ของบริษัทเป็นคนที่ไม่กลัวความเสี่ยงนะครับเป็นคนที่ชอบใช้เวลาในการหาข้อมูลอย่างผมเนี่ยผมก็จะอยู่ในสมาคมเนาะอยู่ในสมาคมสตาร์ทอัพก็จะมีรุ่นพี่สตาร์ทอัพอยู่ด้วยกันเยอะผมจะเป็นคนชอบคุยกับรุ่นพี่ซึ่งคุยเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลว่าเขาทำอะไรยังไงแล้วเอาข้อมูลเนี้ยไปเซตดิเรกชันเซตวิชั่นของบริษัทนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่ว่าเออไปคุยกับพี่ๆแล้วพี่เขาแก้ปัญหาอะไรยังไงอ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็ศึกษาเยอะมากนะครับว่าแต่ละขั้นตอนในการแก้ปัญหาทำยังไงนะครับแต่ว่าไทป์หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะมีข้อเสียว่าแบบจะไม่ให้ความสำคัญกับตัวดีเทลเท่าที่ควรผมนี่จะมีปัญหาตลอดว่าผมจะรับผิดชอบเรื่องการนี่โดยปิดยอดแต่ละเดือนเรเวนิวตอนสิ้นเดือนใช่ไหมครับก็ต้องมาเรคคอนไซล์กันว่ามันเงินที่เข้าบัญชีกับจำนวนยูเซอร์ในระบบมันตรงกันหรือเปล่าแล้วผมจะทำอันนี้ไม่ทันสักทีเลยก็แบบมีเดทไลน์วันที่25ก็จะนั่งทำกันคืนวันที่25เอาให้จบอะไรเงี้ยถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นลักษณะของคนครับเพราะว่าเวลาที่ผมใช้ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะใช้กับการแบบนั่งคิดนั่งหาข้อมูลนั่งตัดสินใจอะไรเงี้ยครับไทป์อันนั้นคือไทป์1เนาะไทป์2คือคนที่จะแฮปปี้เมื่อเห็นว่าบริษัทมันรันสมูทลี่เมื่อเห็นว่าบริษัทเนี่ยทุกแผนกทุกคนเนี่ยสามารถทำตามขั้นตอนตาม process ตาม deadline ที่ควรจะเป็น type 2จะไม่ชอบเปลี่ยน direction บ่อยๆจะไม่กล้าใช้ความเสี่ยงอย่างสกิลเลนในช่วงแรกเราก็ตัดสินใจว่าเราจะต้องพาร์ทเนอร์กับบริษัทใหญ่ซึ่งการพาร์ทเนอร์กับบริษัทใหญ่เนี่ยมันก็ต้องดูหลายอย่างว่าแล้วดีลจะเป็นยังไงนะครับข้อตกลงข้อสัญญาเป็นยังไงถ้ามันเลือกผิดถ้าเราเลือกผิดเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียหายได้ Type 2 leader เนี่ยจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่สบายใจเวลาจะต้องตัดสินใจใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นคนที่มักว่าเลื่อนไปก่อนดีไหมเอาให้ชัวร์ก่อนไหมเดี๋ยวเราต้องหาข้อมูลก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจตอนนี้เลยมันจะเป็นลักษณะประมาณอย่างเงี้ยครับซึ่งType 2เนี่ยจะรู้สึกว่าการคุยกับผู้คนถ้าเขาใช้เวลาคุยกับคนเยอะหาข้อมูลเยอะอ่านหนังสือเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำงานมันจะต่างกันนะคือถ้า Type 1เป็นผมเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าอันนี้แหละคืองานของผมจะต้องมีข้อมูลมีความรู้พอที่จะ make decision ได้การ partner กับ B2B เนี่ย contract มันต้องเป็นยังไงการ fundraising term sheet มันมีข้อไหนบ้างที่เราควรพลาดไม่ได้อันนี้ผมเชื่อเป็นงานของผมแต่ถ้า Type 2เขาจะรู้สึกว่าโอ้วันนี้งานไม่เห็นเสร็จเลยไอ้ตอนเดดไลน์ที่ต้องทำอย่างนี้ยังไม่ได้ทำก็จะรู้สึกว่าตรงนี้เขาไม่ได้งานนะครับแล้วก็ข้อเสียของไทป์2ไม่ใช่ข้อเสียสิลักษณะของไทป์2จะบางทีก็จะรู้สึกว่าต้องหาข้อมูลเพิ่มอีกเพื่อ make decision อะไรสักอย่างซึ่งบางทีอาจจะทำให้มัน over complicating เกินไปตัดสินใจไม่ได้ไปต่อไม่ได้สักทีนะครับซึ่งที่ผมบอกว่าบริษัทเนี้ยจะต้องมี type 1และ type 2อยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้ามันมีคนใดคนหนึ่งแล้วไม่มีอีกคนหนึ่งเนี่ยมันก็พังนะสมมุติว่าถ้ามีแต่ type 1เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คืออ่ะคอร์สเรียนออนไลน์ทำไม่เสร็จตั้งเป้าว่าเดือนนี้จะต้องทำใหม่สมมุตินะครับให้ได้อีก30คอร์สเวลามันไปอยู่กับการ raise fund เวลามันไปการอยู่กับอ่านสัญญาอ่าน term sheet คุยกับ partner ใหม่ๆแล้วคอร์สเรียนออนไลน์มันไม่เสร็จบริษัทมันก็ไปต่อไม่ได้หรือว่าทำบัญชีไม่เสร็จสักทีเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะจ่ายเงินอาจารย์ไม่ทันมันก็จะเกิดปัญหามันก็จะเมสซี่วุ่นวายมากนะครับเพราะฉะนั้น leader type 1เนี่ยก็เลยต้องมี type 2มาช่วยตรงนี้ในขณะเดียวกันถ้า leader ของบริษัทเนี่ยมีแต่ type 2มันก็ไม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆมันก็ไม่มี initiative ใหม่ๆมันก็ไม่มีสิ่งที่ว่ามันจะช่วยทำให้บริษัทก้าวกระโดดได้เพราะฉะนั้น Type 1กับ Type 2เนี่ยถ้าเรามีทั้ง2คนอยู่ในบริษัทก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่ะโอเคข้อต่อไปตอนนี้ผมพอทำสกิลเลนใช่ไหมครับเพื่อนผมก็จะรู้ว่าผมทำสกิลเลน
ก็จะมีหลายคนถามมาเยอะมากโทรมาถามเอ้ยว่างๆคุยกันหน่อยอะไรเงี้ยจะถามเรื่องกับสตาร์ทอัพคิดว่าอยากจะทำเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมาปรึกษาถึงปัญหาให้เดาว่าปัญหาที่ผมได้รับคำถามมามากที่สุดคือปัญหาอะไรลองเดาหน่อยมีไมโครโฟนนะครับช่วยตอบกันหน่อยเร็วทำอะไรดีทำอะไรดีด้วยหนึ่งยังไม่เยอะเท่านะไม่มีมีเรื่องหาทีมทำอะไรดีไม่มีเงินจริงๆมีทุกอย่างเลยครบเลยแต่ว่าอันหนึ่งที่แบบคนถามกันเยอะมากเลยโอเคอันนั้นก็ถามเยอะอันนั้นเดี๋ยวเราจะพูดถึงด้วยแต่ว่ายังไม่ใช่อันที่เยอะที่สุดเมื่อกี้อาจจะมีคำตอบที่ถูกแล้วก็ได้นะแต่ว่ายังไม่เฉลยอะไรนะครับเริ่มยังไงเริ่มยังไงก็มีเริ่มยังไงก็มีลองอีกสัก 2-3 คนมีปัญหาอะไรอีกที่คนถามกันเยอะๆเลยอะเกือบทุกคนเลยนะถ้าถามคำถามเนี่ยโอเคไม่มีแล้ว ปัญหาอันดับหนึ่งเลยคือหา developer ไม่ได้หา CTO ไม่ได้จะมาแนวเดียวกันเลยว่าแบบเฮ้ยบิ๊กมึงเป็นไงวะอ๋อตอนนี้กูทำงานอยู่เนี่ยที่นี่ที่นี่ใช่ไหมแต่ว่าแบบกูว่ากูจะทำสตาร์ทอัพว่ะกูจะเอาแบบแอปอย่างเงี้ยรู้จักว่าที่อเมริกามันเวิร์กมากเลยเนี่ยกูจะทำสตาร์ทอัพตัวเนี้ยหาคนโค้ดไม่ได้ทำยังไงดีนะครับแล้วผมก็จะถามมันว่าแล้วแพลนว่ายังไงคิดว่าจะทำยังไงมันก็แบบบอกว่าก็กูก็ทำงานประจำไปก็หาคนมาโค้ดให้แล้วก็เดี๋ยวแบบวันเสาร์อาทิตย์ก็มาดูแลตรงนี้อะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยเสาร์อาทิตย์มันไม่พอนะการทำสตาร์ทอัพเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคนส่วนใหญ่นึกว่าแบบจ้าง developer ขึ้นมาสักคนหนึ่งทำแอปขึ้นมาเอาบอกที่แอปที่อเมริกาทำอย่างนี้เอาเป็นภาษาไทยจ้างทำขึ้นมาเสร็จปุ๊บรอรับเงินกูสบายแล้วทำงานประจำไปจริงๆมันไม่ใช่จริงๆมันมีปัญหามีอะไรเยอะแยะมากมายที่เราต้องแก้ไขนะครับเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆต้องเรียนรู้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเราเป็นยังไงนะครับค่อยๆออกฟีเจอร์มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการทำสตาร์ทอัพมันเป็นงานฟูลไทม์ผมก็อธิบายให้เพื่อนฟังแล้วส่วนใหญ่ก็จะตอบกลับมาว่าแล้วจริงเหรอวะมันต้องทำอะไรบ้างวะมันเยอะขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบถ้าคิดอย่างนี้ไม่ใช่แล้วทีนี้เริ่มกลับมาเริ่มต้นที่ปัญหาเขาบอกเขาหา developer ไม่ได้คิดว่า root cause ที่เขาหาไม่ได้เพราะอะไรต้นเหตุของปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะที่เขาหา developer ไม่ได้เขาน่าจะขายไอเดียให้ developer ไม่ได้เขาน่าจะขายไอเดียให้ developer ไม่ได้ถูกส่วนหนึ่งใครมีคำตอบอีกครับเขาอาจจะไม่รู้ว่าฟีเจอร์ก็ถูกอีกส่วนหนึ่งนะครับมีอะไรอีกช่วยคิดหน่อยเร็วไม่รู้ว่าจะไปหาจากที่ไหนไม่รู้หาว่าเดเวลลอปเปอร์จากที่ไหนถูกอีกส่วนหนึ่งครับครับผมเข้าถึงเดเวลลอปเปอร์ยากเข้าถึงแบบคุยกันไม่รู้เรื่องอ๋อภาษาก็เกี่ยวนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญมันก็เกี่ยวแหละไม่รู้จะพูดยังไงครับอีกสักคนเร็วหาที่เก่งๆยากจริงๆคนเก่งเยอะเต็มไปหมดเลยนะแบ่งผลประโยชน์ไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆ developer เก่งเต็มไปหมดเลยแต่เขาไม่มาพอเขาไม่เชื่อคุณไงเขาไม่เชื่อคุณเขาไม่เชื่อพอที่จะยอมเสี่ยงไปกับคุณนะครับคนเก่งเนี่ยเขาก็มีถ้าเขามีงานประจำเขาก็เงินเดือนเยอะอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดเขาทำของตัวเองเขาก็รู้สึกว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้วคนเก่งเขาจะมาร่วมกับเราเขาต้องเชื่อเราก่อนเพื่อนผมมันมาแนวเนี้ยว่าแบบเดี๋ยวกูจะทำ full time แล้วจ้าง developer คนนึงมาทำแล้วเขาเชื่อเขาจะเชื่อคุณได้ยังไงว่าเฮ้ยแล้วคุณคอมมิตกับตรงนี้จริงๆหรือเปล่าเขาลาออกมาแล้วคุณมาทำแล้วถ้าไม่สำเร็จหรือว่าคุณปอบแปะไปกับมันเนี่ยแล้วเขาทำยังไงเขาลาออกมาแล้วเพราะฉะนั้น developer เก่งๆดีๆเยอะแต่ว่าเขายังไม่เชื่อใจคุณพอที่จะมาร่วมงานกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแก้ยังไงก็เ
เดี๋ยวผมเล่าก่อนแล้วสกิลเรียนทำยังไงแล้วเราค่อยมาจับว่าไอ้สิ่งที่สกิลเรียนทำมันมีเฟรมเวิร์กยังไงนะครับสกิลเรียนมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นที่เรียนปอโทอยู่ที่อเมริกาตอนนั้นเรียนแล้วก็ผมกับ COO เนี่ยกับ co-founder เนี่ยก็เป็นเพื่อนกันที่อเมริกาก็เริ่มทำกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยทีนี้สกิลเรียนสิ่งที่เราทำพอเราตัดสินใจแล้วว่าเราทำสตาร์ทอัพเนี่ยเราแบ่งงานกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะแบ่งตั้งแต่วิชาที่เรียนใครจะเรียนอะไรเพราะมันเก็บเครดิตได้แบบได้มันมีจำกัดนะครับว่าคนหนึ่งได้ไม่กี่เครดิตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราแบ่งวิชาเราจะได้มาแชร์เลคเชอร์กันได้เพราะฉะนั้นแทนที่คนหนึ่งจะเรียนได้3เครดิตใช่ไหมต่างคนต่างเรียนได้3ถ้าเรียนวิชาเดียวกันก็ได้แค่3แต่ถ้าคนที่เรียน3มีคนหนึ่งเรียน3ก็ได้6วิชาอะไรเงี้ยเราแบ่งตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว MBA เนี่ยมันจะมีช่วงฝึกงานก็แบ่งกันตัวผมเองเนี่ยไปฝึก งานกับสตาร์ทอัพที่อเมริกานะครับแล้วก็ไปเรียนเขียนโคดดิ้งเองด้วยจริงๆเรียนเขียนโคดดิ้งทุกวันนี้ไม่ได้โค้ดหรอกแต่ว่าอยากเข้าใจว่าแล้ว developer เขาคิดยังไงเขาทำงานยังไงเขาเจอปัญหายังไงบ้างในขณะที่เพื่อนผมเนี่ยก็ไปฝึก งานกับ VC ก็คือองค์กรที่เขาลงทุนในสตาร์ทอัพเพื่อเข้าใจว่าเอ๊ะ VC เนี่ยเวลาเขาจะ raise fund เขามีแนวคิดยังไงเขาสกรีนคนยังไงบ้างเขาทำ valuation ยังไงก็จะเตรียมพร้อมมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ CTO ของเราเนี่ยเป็นรุ่นน้องของนัทของ COO ของโคฟาวเดอร์ผมตั้งแต่สมัยทำงานที่ KPMG นะครับเราก็ติดต่อ CTO ก็คุยกันทำความรู้จักกันก่อนสัก 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆเล่าไอเดียให้เขาฟังเรื่อยๆว่าเราทำสกิลเลนนะครับแล้วเราก็คุยกับเขาว่าเออเราอยากทำตรงนี้ขึ้นมาเขาเห็นยังไงเทสก่อนว่าเขาเชื่อในวิชั่นของเราหรือเปล่าเขาคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมปรากฏว่าเขาเชื่อเขาก็คิดว่าเฮ้ยเมืองไทยมันต้องมีคอร์สออนไลน์นะครับก็อยากทำด้วยกันทีนี้สิ่งที่เราทำก็คือเรายังไม่ได้ตัดสินใจให้เขาเป็น CTO ตั้งแต่ตอนแรกเราก็บอกเขาว่างั้นเรามาทำโปรเจกต์ด้วยกันไหมเราทำตัว MVP ขึ้นมาทำตัวโปรโตไทป์ขึ้นมานะครับทำอันนี้ขึ้นมาด้วยกันเป็นโปรเจกต์พี่จ้างเป็นโปรเจกต์เป็นเงินส่วนหนึ่งนะครับแล้วถ้ามันเวิร์กเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับก็ทำโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาปิงก็เขียนโค้ดขึ้นมาเล็กๆตัวนัทเองนัทกับผมเนี่ยสอนคอร์สแรกบนสกิลเลนเป็นคอร์สที่พวกเราสอนกันเองคิดคิลิคลัมเองถ่ายวิดีโอกันเองลุยกันเองนะครับสกิลเลนตอนลอนช์ครั้งแรกมีแค่คอร์สเดียวเองเลยนะแล้วก็ลอนช์ไปคอร์ส Microsoft Excel ปรากฏว่าคนเข้ามาเรียนเยอะเลยอะเยอะกว่าที่เราคิดไว้มันประสบความสำเร็จก็ยังไม่แน่ใจอีกก็คุยกันกับปิงว่าแบบเฮ้ยมันเวิร์กนะพี่อยากให้ปิงมาทำด้วยกัน full time แต่ปิงยังมีงานประจำอยู่พี่เข้าใจลองทำต่อกันอีกเฟสหนึ่งเรามาเรียนรู้กันว่าเราทำงานสไตล์ทำเวิร์กตรงกันหรือเปล่าแล้วถ้าเฟสเนี้ยถ้ามันดีถ้ามันเวิร์กเดี๋ยวพี่อยากให้ปิงมาทำ full time ด้วยกันปิงสนใจไหมปิงบอกปิงสนใจโอเคงั้นลุยทำเฟสที่2ปรากฏว่าประสบความสำเร็จโอเคงั้นเรามาคุยกันว่าปิงมาเป็น CTO แล้วเราจะทำงานร่วมกันยังไงก็อันนั้นคือที่สกิลเลียนทำนะครับเพราะฉะนั้นโซลูชันของการที่หา developer ไม่ได้เนี่ย root cause ของมันroot cause ก่อนคือเขาไม่เชื่อคุณพอที่เขาจะเสี่ยงยอมเสี่ยงไปกับคุณเพราะฉะนั้นโซลูชันคืออะไรโซลูชันก็คืออันหนึ่งหาคนที่เชื่อในวิชั่นเราก่อนถ้าเขาไม่เชื่อในวิชั่นเรายังไงมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ถ้าเขาจะทำก็เขาก็มาทำแค่เงินถูกไหมถ้าเขาไม่เชื่อว่ามันไปได้หรือเขาไม่ชอบมันจริงๆเขาก็จะโขกตังค์แพงๆซึ่งเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เจออันปัญหาแรกก็คือแบบหาคนมาร่วมไม่ได้ปัญหาที่สองก็คือทำไมเขาคิดตังค์กูแพงจังวะอ้าวก็ชัวร์สิเพราะว่าเขามีงานที่ดีเขามีโปรเจกต์มีอะไรของเขาถ้าเขาไม่เชื่อคุณว่าคุณจะทำได้ถ้าเขาจะมาทำให้ก็ทำเพื่อเงินเขาก็คิดตังค์ที่คุ้มค่ากับค่าตัวของเขาเขาเป็นคนเก่งเขาก็คิดแพงถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราหาคนที่เขาเชื่อในวิชั่นของเรามันคือคนที่จะทำด้วยกันลองเทอมทำด้วยกันยาวๆได้นะครับแต่คนที่เชื่อในวิชั่นไม่พอหาคนที่เขาเชื่อวิชั่นเราไม่พอต้องหาคนที่เชื่อในตัวเราด้วยแล้วทำยังไงให้เขาเชื่อในตัวเราล่ะเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราคอมมิตนะอันนี้เราไม่ใช่ทำเล่นๆนะสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมาแต่ละเดือนเป็นพันเลยเกิดขึ้นพอทำปุ๊บไม่นานก็ตายเพราะคนไม่ได้คอมมิตจริงคนนึกว่าง่ายคนนึกว่าทำงานประจำแล้วก็ทำไปเดี๋ยวมันก็เวิร์กก็จ้างซอฟต์แวร์เฮ้าส์ทำมาขึ้นมาแล้วมันแบบมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้แบบคอมมิตขนาดนั้นมันก็ล้มเลิกมันก็ตายเพราะฉะนั้นคน CTO ถ้าจะลาออกมาอยู่กับเราเนี่ย
เขาต้องเชื่อเราก่อนเราก็ต้องพรูฟให้เขาเห็นว่าเฮ้ยสิ่งนี้เราคอมมิตจริงๆนะสกิลเลนทำอะไรสกิลเลนเราแบ่งการไปฝึกงานคนหนึ่งไปทำ VC คนหนึ่งไปทำสตาร์ทอัพเราคอมมิตตรงนี้จริงๆเราทุ่มเทเวลาของเราในการศึกษาตรงนี้เราเอาจริงนะครับตัวผมเองไปเรียนเทรนโคดดิ้งใช้เวลา3เดือนเสียเงินไปหลายแสนถ้าผมไม่เอาจริงถ้าผมไม่คอมมิตจริงผมไม่ลงทุนตรงนี้หรอกนะครับ CTO เขาเห็น developer เขาเห็นว่าเฮ้ยพี่เอาจริงว่ะงานเนี้ยพี่รวยจริงๆนะครับคอมมิตอย่างเดียวไม่พอคุณต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยว่าคุณมีความสามารถในการทำให้นี้เกิดขึ้นจริงสกิลเลนทำยังไงสกิลเลนทำโดยการสร้างคอร์สออนไลน์ขึ้นมาตอนแรกเขาก็ยังไม่มาร่วมกับเราฟูลไทม์เพราะเขาไม่รู้ว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าแต่โอเคเราก็ทำร่วมกันเป็นโปรเจกต์จ้างเป็นเงินเป็นโปรเจกต์ไปก่อนแล้วก็เราก็ลองทำขึ้นมาเป็นโปรโตไทป์ขึ้นมาเราพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถทำได้แล้วมันเวิร์กและตลาดต้องการจริงๆมีคอร์สออนไลน์มีคนมาเรียนจริงๆจากนั้นเราค่อยร่วมกันเป็นทีมเป็น CTO เป็น COO เป็น CEO ขึ้นมานะครับถ้ากล่าวสรุปเป็นสเต็ปซึ่งมันมีวิธีมากมายหลายวิธีนะครับมันไม่ใช่มีวิธีนี้วิธีเดียวแต่ว่านี่ก็เป็น1ในวิธีที่ทำซึ่งทุกคนเนี่ยการโชว์คอมมิตเมนต์มันก็ไม่จำเป็นที่แบบจะต้องไปเรียนเขียนโคดดิ้งก็ได้มันทำได้หลายอย่างเนาะแต่อันนี้สเต็ปก็คืออันหนึ่งหาคนในเน็ตเวิร์กก่อนว่าแบบมีใครบ้างมีเพื่อนมีคนรู้จักหรือว่ามีเพื่อนของเพื่อนมีใครที่เขาจะสามารถเป็น CTO ได้สองเล่าให้เขาฟังวิชั่นคุณคืออะไรซึ่งเขาอาจจะชอบเขาอาจจะไม่ชอบเขาอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้เป็นเรื่องที่เราบังคับเขาไม่ได้ไอเดียที่ดีไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อเหมือนเรามันก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนเราต้องหาคนที่เชื่อในวิชั่นเราให้ได้นะครับอย่างที่3ถ้าผ่านแล้วถ้าเขาเชื่อในวิชั่นเนาะก็ชวนเขามาก่อนมาทำพาร์ทไทม์ด้วยกันทำช็อตโปรเจกต์ด้วยกันเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันบางคนเก่งแต่สไตล์ไปด้วยกันไม่ได้มันก็ไปกันไม่รอดเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะแบ่งหุ้นกันก่อนที่เราจะมาทำงานด้วยกันงั้นเรามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนว่าแต่ละคนสไตล์การทำงานเป็นยังไงซึ่งพอทำโปรเจกต์เนี่ยถ้าไอเดียคุณดีทีมคุณเก่งคุณจะเริ่มมี traction แล้วจะเริ่มมีคนมาใช้ product ของคุณแล้วมันก็จะเป็นการ proof แล้วว่าคุณมีความสามารถในการทำได้อันที่5ก็โชว์ว่าคุณ commit กับไอเดียตรงนี้ไม่ได้ทำเล่นๆไม่ได้แค่ทำช่วงเวลาว่างไม่ได้ทำเพราะเหอตามกระแสคุณพร้อมที่จะลงทุนกับมันจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยชวนเขามาเป็นฟูลไทม์จบแล้วหาคนยังไงหาโคฟาวเดอร์ยังไงหา CTO ยังไงใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยในช่วงนี้โอเคไม่มีเนาะอย่างที่สองเรามาร่วมกันแล้วใช่ไหมเราก็ต้องคุยกันอกรีกันบางอย่างแล้วก็เราจะแบ่งงานกันยังไงแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันยังไงมันก็มีเฟรมเวิร์คของมันอยู่นะครับคนส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีที่ไม่ต้องคิดเยอะคนส่วนใหญ่ไม่ชอบความอึดอัดไม่ชอบคุยอะไรที่ลำบากใจแล้วก็จะใช้วิธีว่าโอเคมาร่วมกันหารหุ้นเท่ากันละกันก็เป็น CEO กันหลายคนละกันง่ายดีจะไม่ต้องคุยกันว่าแบบไม่อยากลำบากใจไม่อยากให้แต่ละคนคิดมากก็ช่างมันก็ทำอย่างนี้ไปง่ายๆละกันซึ่งจริงๆมันเป็นวิธีที่ผิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เราต้องการมีลิมิเตชันของเรามีเอ็กซ์ปีเคชันของเราถ้าเราไม่คุยกันตั้งแต่ต้นทำไปสักปีนึงมันก็จะพบความจริงว่าเฮ้ยเอ็กซ์ปีเคชันเราไม่ตรงกันแล้วมันทำมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่วางแผนสิ่งที่ดีไซน์มาตอนแรกมันไม่ได้ดีไซน์มาที่ตามที่แต่ละคนต้องการมันก็เลยไปกันไม่รอดนะครับมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าปัญหาที่ใหญ่ท็อป3เนี่ยว่าคนว่าสตาร์ทอัพไปไม่รอดก็คือทีมไปด้วยกันไม่ได้อันนี้มันก็เป็นข้อหนึ่งว่าแบบคุณไม่ได้คุยกันตั้งแต่ต้นมาทำแล้วมันไม่ได้ตามที่คิดกันไว้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเลยเชื่อว่าคุยกันตั้งแต่ต้นเลยคุยเรื่องที่อึดอัดคุยกันที่เรื่องที่ลำบากใจตั้งแต่ต้นเลยถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไม่ต้องไปด้วยกันเพราะไปด้วยกันปีนึงแล้วมันล้มเหลวเนี่ยมันเจ็บยิ่งกว่ายังไม่เริ่มอีกนะเพราะหรือว่าเราคุยกัน expectation แต่ละคนเป็นอย่างนี้
มันไม่ตรงกันมันปรับไม่ได้ไหมมันจูนกันตรงไหนได้จูนกันให้เรียบร้อยจูนกันให้เข้าใจถอยกันคนละครึ่งทางหาจุดที่ทุกคนโอเคแล้วค่อยไปด้วยกันเนาะมีคอนเซิร์นมี expectation อะไรคุยกันวางบนโต๊ะเลยอย่างผมกับ co-founder ผมเนี่ยเรามี meeting หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจร่วมกันแล้วคุยกันครึ่งวันคุยกันให้จบแล้วค่อยลุยด้วยกันนะครับอ่ะเรื่องแรกที่ต้องคุยไม่มีหลายเรื่องเนาะแต่เรื่องที่ต้องคุยแล้วใครจะเป็น CEO ส่วนใหญ่ก็ไปทำด้วยกันเป็น CEO กันทั้งคู่เลยละกันอย่างเงี้ยมันก็มีบริษัทที่มีโค CEO แล้วเวิร์กมีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วโค CEO ไม่ใช่ไอเดียที่ดีเพราะอะไรเพราะมันมีresponsibility มีความรับผิดชอบที่มันจะโอเวอร์แลปกันนะครับมันมีงานบางอย่างที่ CEO ต้องโอนเราไม่ได้ทำเองหมดไอ้พวกนี้แต่ว่าเราก็ต้องคุยกับโคฟาวเดอร์เราช่วยกันคิดช่วยกันทำแต่มันมีบางเรื่องที่ CEO เนี่ยคุณเทคลีดคุณโอนสิ่งนี้นะครับอย่างเช่นอะไรอ่ะเรื่องวิชั่นของบริษัทเรื่องไดเรคชั่นของบริษัทไปทางไหนเรื่องมายสโตนอีก5ปีต่อจากนี้เราจะเป็นยังไงอีก3ปีต่อจากนี้เป็นยังไงต้องมี product อะไรออกมาต้องมีฟีเจอร์อะไรออกมานะครับเรื่องปีนี้เราจะโฟกัสเรื่องอะไรนะครับเรื่อง fundraisingคุยกับนักลงทุน valuation มันจะเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะต้อง negotiate กับ investor เนาะแต่ว่ามันก็ต้องมากไปก็ไม่ดีต่ำไปก็ไม่ดีแต่ว่า valuation ที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันก็จะไปลิงก์กับไอ้เรื่องเนี่ยเรื่อง vision เรื่อง direction เรื่องอะไรของเราทั้งหมดนะครับ valuation มันจะเป็นเท่าไหร่เราจะ raise เงินเท่าไหร่ต้องใช้เงินเท่าไหร่เยอะไปก็ไม่ดีนะเยอะไปหุ้นเราก็หายหมดน้อยไปเนี่ยเงินไม่พอบริษัทก็เจ๊งถูกไหมครับเงินควรเป็นเท่าไหร่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณมีโค CEO 2คนแล้วแบ่งกันยังไงล่ะคนนี้บอกคุณคนนี้ดูแลโอนเรื่องเรสฟันนะเดี๋ยวอีกคนนึงจะดูแลเรื่องโฟกัสปีนี้เองมันไม่ได้ไงคือมันต้องมีคนที่โอนเรื่องทั้งหมดตรงนี้คนนึงซึ่งโอนเนี่ยไม่ได้แปลว่าทำคนเดียวนะแปลว่าต้องคุยกับโคฟาวเดอร์ต้องปรึกษากันต้องทำด้วยกันแต่ว่าคนที่จะโอนว่าเอ๊ะอันเนี้ยเป็นอย่างนี้แหละหลังจากคุยกันมาหลายคนแล้วมันเป็นอันนี้แหละมันควรจะเป็นคนที่เป็น CEO อย่างที่สองที่ไม่ควรมี CEO เพราะว่ามันจะมี conflict company direction อ่ะแล้วถ้าสองคนเห็นไม่ตรงกันล่ะแล้วจะไปทางไหนเนาะจริงๆ direction เนี่ยมันผิดได้มันพลาดได้นะซึ่ง startup มันก็ถูกดีไซน์มาเพื่อให้ทดลองอยู่แล้ว direction อันเนี้ยมันไปแล้วมันไม่ถูกอ่ะไม่เป็นไรงั้นเราลองทางใหม่ได้นะครับอย่างถ้าเราอยากไปเชียงใหม่แล้วเราขับรถไปผิดทางไม่เป็นไรมันก็อ้อมหน่อยแต่มันก็อ่ะเรารู้แล้วเราผิดทางแล้วก็วกกลับมาเดี๋ยวมันก็ถึงเชียงใหม่แต่ว่าถ้าเกิดมี CEO 2คนคนนึงจะไปเชียงใหม่คนนึงจะไปภูเก็ตเนี่ยมันขึ้นลงมันก็ไม่ไปไหนสักทีถูกมั้ยถ้า direction มันไม่2คนไม่ตรงกันมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมี direction อันเดียวเนาะถ้ามี CEO 2คนแล้ว direction ไม่ตรงกันแล้วมันมี decision ที่ต้อง make อ่ะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจแล้ว direction มันคนละทางเดี๋ยวตัดสินใจซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะมีเป้าหมายเนาะแล้วก็ decision ที่เราทำเนี่ยมันควรจะเป็น decision ที่ไปทางเป้าหมายตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมันมี decision ไม่ตรงกันมันก็จะอะไรเรายิ่งไม่เคยคุยกันก่อนต้องถนอมน้ำใจกันอ่ะอันนี้ก็อ่ะทำแบบกูแล้วกันรอบหน้าทำแบบมึงตัดสินใจกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไปไหนสักทีมันก็ไม่ได้ไปในเดเรคชั่นที่เราต้องการสักทีนะครับอย่างที่4คือมันส่งเมสเสจที่ไม่ดีให้กับอินเวสเตอร์ไม่ได้แปลว่าคุณมีโค CEO คุณจะเรสฟันไม่ได้นะไม่เกี่ยวมีบริษัทที่มีโค CEO แล้วเขาไปรุ่งไปโลดก็เยอะแยะไปรู้สึกสกูต้ามีโค CEOแต่มันก็ต้องคุยกับอินเวสเตอร์ให้เข้าใจว่าทำไมถึงมีโค CEO เพราะว่าการที่มีโค CEO เนี่ยอินเวสเตอร์เขาก็จะเริ่มสงสัยแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ชัดเจนไม่เด็ดขาดไม่กล้าตัดสินใจหรือเปล่าขนาด CEO จะเป็นใครเนี่ยคุณยังไม่กล้ามี hard conversation ในการคุยกับเพื่อนคุณเลยแล้วถ้าอีกหน่อยเนี่ยมันต้องตัดสินใจไล่คนออกต้องตัดสินใจฟ้องพาร์ทเนอร์ชิพที่ผิดสัญญากับคุณมันเป็นการตัดสินใจที่ลำบากแต่เป็นงานที่ CEO ต้องทำคุณจะทำได้ไหมในเมื่อการตัดสินใจชิ้นแรกที่คุณต้องตัดสินใจคือ CEO เป็นใครคุณยังไม่กล้าคุยกับเพื่อนคุณเลยแล้วอีกหน่อยมีเรื่องลำบากใจอีกเนี่ยคุณทำได้หรือเปล่าอันนี้มันส่งเมสเสจที่ไม่ดีละ
หรือว่าเมสเซจกับทีมอ่ะสมมุติว่ามี CEO 2คนแล้วพี่2คนเห็นไม่ตรงกันน้องจะฟังใครล่ะถูกมั้ยมันก็จะ manage ลําบากเพราะฉะนั้นผมจะเป็นคนที่เชื่อว่าถ้าเป็นไปได้มี CEO แค่คนเดียวดีกว่านะครับอย่างที่2ก็คือสิ่งที่ต้องคุยกันแล้วเราจะแบ่งหน้าที่แบ่งความรับผิดชอบกันยังไงนะครับซึ่งผมคิดว่าควรจะแบ่งให้เคลียร์คัทไปเลยว่าใครดูแลตรงไหนแล้ว CEO ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจในทุกเรื่องก็แบ่งไปเลยสิว่าเรื่องนี้ใครดูเรื่องอะไรอย่างสกิลเลนเองนัทโคฟาวเดอร์ของผมเนี่ยเขาดูเรื่องคอนเทนต์ใช่ไหมครับดูเรื่องอาจารย์ผมดูเรื่องมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นเรื่องคอนเทนต์เนี่ยผมให้นัทตัดสินใจผมให้สิทธิ์ให้เกียรติเขาในการตัดสินใจตรงนี้หลายๆเรื่องผมไม่เห็นด้วยหลายๆเรื่องผมคิดว่าผมเห็นต่างแต่ผมคิดว่าเอ้ยผมให้ไม่ใช่ผมคือเราคุยกันแล้วว่าเขาจะดูแลตรงนี้ก็ให้สิทธิเขาในการตัดสินใจตรงนั้นนะครับแล้วก็พอมันถึงสเกลหนึ่งแล้วเราเริ่มมีทีมมีคนที่มาซัพพอร์ตเราถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือตอนแรกก็คือทุกคนทำทุกอย่างคอมมูนิตี้แฟลตมากนะครับแต่พอเริ่มมีทีมเริ่มอะไรเงี้ยผมคิดว่าควรคุยกันให้ชัดเจนว่าน้องคนไหนจะรีพอร์ตใครไม่ควรที่ว่าน้องคนนี้รีพอร์ตพี่ทั้งคู่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะทำงานลำบากการเซต KPI หรือว่าการประเมินผลงานอะไรเงี้ยมันลำบากเพราะว่าพี่ต่างคนต่างต้องการงานเร่งทั้งคู่แล้วน้องต้องทำให้ใครก่อนสมมติน้องทำให้นัดผมไม่พอใจผมอีวาลูเอทเขาไม่ดีอย่างนั้นหรออะไรเงี้ยมันก็ควรจะมีชัดเจนว่าน้องคนนี้รีพอร์ตใครแต่ว่าไม่ได้แปลว่าน้องคนนี้รีพอร์ตนัดแล้วก็จะทำงานให้ผมไม่ได้นะก็คือก็เราก็ช่วยกันสตาร์ทอัพมันต้องช่วยกันทำกันทุกอย่างอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็ชัดเจนไปเลยว่ามีคนนี้จะอีวาลูเอทน้องคนนี้นะครับแบ่งหุ้นยังไงปัญหาลูกแตกยากมากไม่มีคำตอบเดียวเนาะมันแล้วแต่เลยแล้วแต่บริษัทแต่มันก็มีเฟรมเวิร์กอยู่นะครับจริงๆแล้วคำตอบที่ผมชอบที่สุดแบ่งหุ้นยังไงคือแบ่งตามคอนทริบิวชันคนไหนคอนทริบิวเท่าไหร่ก็แบ่งตามนั้นคอนทริบิวชันคิดยังไงอ่ะมันมีอยู่5ปัจจัยนะครับ1past contribution ก่อนหน้านี้เขาทำอะไรมาก่อนนะครับอาจจะเป็นเรื่อง background ก็ได้สมมุติว่าเราทำเรื่องอะไรดีอ่ะเรื่องสมมุติเล่นๆนะสมมุติว่าเราทำเรื่องโลจิสติกแล้วที่บ้านมีรถเยอะอยู่แล้วจะใช้รถของที่บ้านของโคฟาวเดอร์เอเนี่ยมีแบ็คกราวด์ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็สามารถเอารถที่บ้านมาใช้ได้มีเอ็กซ์เพิร์ทีสตรงนี้อยู่แล้วเขาเคยทำงานตรงนี้มาทั้งชีวิตเขาทำกับพ่อแม่มาเขามีความรู้มีเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องนี้อ่ะอันนี้มันก็คือ past contribution ของเขาที่ต้องเอามาคิดเนาะไอเดียพรีเมียมส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้มูลค่ากับไอเดียนี้ใครเป็นคนคิดนะครับใครเป็นคนเริ่มต้นด้วยไอเดียนี้ขึ้นมาก่อนเราก็ให้คะแนนกับตรงนี้อย่างที่3เรื่องเงินลงกันเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าคนลงเงินเยอะที่สุดจะต้องได้หุ้นมากที่สุดมันก็เป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ที่ลงไปอันที่4 opportunity cost จริงๆมันก็ต้องมาคิดตรงนี้เหมือนกันคนนี้เขาทำงานอยู่เงินเดือนตอนนี้เขา 300,000 ต้องลาออกไปทำสตาร์ทอัพช่วงแรกไม่มีเงินเดือนต้องใช้ไม่มีเงินเดือนให้เขากีบอัพตรงนี้ไปมันก็ต้องเอามาแฟกเตอร์ตรงนี้นะเพราะในความเป็นจริงมันคือชีวิตจริงอ่ะมันคือเงินที่เรากีบอัพไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องเอามาคุยกันตั้งแต่บนโต๊ะเลยตั้งแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มทำกันอันนี้5 future contribution แล้วต่อจากนี้บทบาทแต่ละคนเป็นยังไงแล้วบทบาทของคุณจะมีผลกับความสำเร็จของสตาร์ทอัพขนาดไหนก็ต้องเอามาคุยกันนะครับซึ่งไอ้5ข้อเนี้ยณวันแรกที่เราเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพเราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าแต่ละคนจะคอนทริบิวข้อนี้ได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันก็อีกไอเดียนึงก็คืองั้นทำด้วยกันสัก3เดือนก่อนละกันแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าหุ้นจะแบ่งกันเท่าไหร่เพราะมันก็จะเห็นมากขึ้นว่า
เอ้ยเขา contribute ให้ได้ขนาดไหนยังไงนะครับแล้วก็มันมีmechanic ตัวหนึ่งชื่อว่า vesting เคยได้ยินไหม vesting คือณวันแรกหุ้นยังไม่ได้กระจายให้ครบหุ้นมี 100% สมมติเราแบ่งกันใช่ไหม vesting schedule ก็คือว่าคุณทยอยได้สมมติว่าคุยกันแล้วว่าผมจะได้หุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดีอ่ะ 20% vest 4 ปีผมทำไปปีหนึ่งแล้วผมเพิ่งได้มา 5% ทำจบปีที่2ได้เพิ่มอีก 5% เหตุผลที่มันต้องมี vest คือเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้นี่ว่าระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติเราแบ่งหุ้นลงเขียนลงในสัญญาไปแล้วคนนี้ได้20คนนี้ได้50คนนี้ได้อีก50เอ้ยบวกเลขไม่ถูกอะไรอีกคนนึงได้30อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาทำปีหนึ่งเขาบอกเขาลาออกแล้วเขาไม่ทำแล้วอ้าวก็แบ่งหุ้นไปแล้วอยู่ในแชร์โฮลด์อะกรีเมนต์แล้วอยู่ในบจ5ไปแล้วแล้วเขาไม่ทำงานแล้วเขาจะนอนสบายๆกินหุ้น 30% ไปตลอดชีวิตมันก็ไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าทำอะไรเกิดจะเกิดอะไรขึ้นเขาทำแล้วเขาอาจจะแบบไม่ชอบแล้วไม่อยากทำแล้วไม่เหมือนอย่างที่เขาคิดอะไรเงี้ยเขาจะลาออกไปมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นทำเวสติ้งไว้ก่อนทยอยทำส่วนใหญ่แล้วก็จะสแตนดาร์ดก็จะ 3-4 ปีนะครับก็ทยอยไปค่อยๆทยอยได้หุ้นกันผมคิดว่าเราไม่ควรแบ่งหุ้นเท่ากัน just because เพราะเราไม่อยากทะเลาะกันคือแบ่งเท่ากันได้นะแต่ต้องแบ่งเท่ากันหลังจากเราคุยกันแล้วว่าไอ้5ข้อนี้เรา contribute เท่ากันเราค่อยแบ่งเท่ากันอ่ะมันได้แต่ไม่ใช่แบบเฮ้ยอย่าทะเลาะกันเลยเดี๋ยวคนนึงไม่พอใจทำไมคนนึงได้เยอะกว่าคนนึงได้น้อยกว่าไม่ต้องคุยกันหรอกแบ่งเท่ากันเนี่ยไม่ควรเพราะ contribution แต่ละคนเนี่ยมันยากนะที่มันจะเท่ากันเดียวๆแล้วคนที่ได้ถ้าแบ่งเท่ากันเนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือผ่านไปปีนึงแล้วเฮ้ยกู contribution เยอะกว่าตั้งเยอะกูทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะมึงทำ2งานทำ2ที่แล้วทำไมถึงแบ่งเท่ากันอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาทีหลังเพราะฉะนั้นคุยกันเลย contribution ของแต่ละคนจะมีอะไรยังไงแล้วก็แบ่งตาม contribution แล้วจริงๆการแบ่งเท่ากันเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่อง deadlock กันได้ด้วยว่าแบบเอาถึงเวลาแล้วตัดสินใจไม่ได้เห็นไม่ตรงกันบริษัทมันก็ไปไม่ได้มันก็เคยมีปัญหาที่เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุยแล้วมัน contribution ใกล้เคียงกันจริงๆนะอีกโซลูชันหนึ่งที่ทำได้งั้นก็ลงเงินไม่เท่ากันไปเลยแล้วกันจะได้คุยกันได้ว่าใครที่อยากได้หุ้นเยอะกว่าคือถ้าเกิดแบบคนหนึ่งแบบ strong preference ว่าอยากได้หุ้นเยอะกว่างั้นมึงก็ลงเงินเยอะกว่าไหมล่ะมันจะได้แบ่งกันชัดเจนว่าเอ้ยตอนนี้บริษัทเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าคุณอยากได้หุ้นมากกว่าคุณก็รับความเสี่ยงมากกว่ากันมากกว่าไปละกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนกับเรื่อง CEO เมื่อกี้ถ้ามี CEO ด้วยกัน2คนเนี่ยหรือว่าการแบ่งหุ้นเท่ากันเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณให้ investor นะว่าแบบคุณไม่กล้าที่จะคุยเรื่องที่มันลำบากใจแบ่งหุ้นคุณยังคุยกันไม่จบเลยอีกหน่อยต้องไล่คนออกจะต้องฟ้องบริษัทอื่นคุณจะกล้าทำหรือเปล่ามันก็ส่งสัญญาณที่ไม่ดีเหมือนกันแต่ทุกอย่างมี exception มันแล้วแต่มันไม่ใช่ว่าต้องตามกฎตลอดไปนะครับเรื่องที่3เรื่อง manage relationship นะครับปัญหาโลกแตกอีกอย่างนึงทำกับเพื่อนดีไหมร่วมกันกับเพื่อนทำสตาร์ทอัพดีไหมผมคิดว่าเราไม่ควรทำกับเพื่อนเพราะ just because มันน่าจะสนุกดีทำสตาร์ทอัพมันปัญหาเยอะครับมันเครียดครับถึงเวลาเนี่ยมันจะเจอปัญหาเจอเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วทำงานกับเพื่อนเนี่ยมันจะมีซอฟต์ไซด์อยู่เพื่อนทำไม่ดีเราไม่กล้าว่ามันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่กลัวเสีย relationship ที่ดีนะครับมันก็พอไม่กล้าว่า
มันก็สะสมปัญหามันก็สะสมมันก็ไม่ถูกปัญหาตรงนี้มันก็ไม่ถูกแก้แล้ววันหนึ่งมันก็จะระเบิดลงเพราะฉะนั้นถ้าจะทำกับเพื่อนมันควรจะเป็นเพราะว่าคุณหาคนที่เหมาะสมกว่าเพื่อนคุณไม่ได้แล้วถึงจะทำกับเพื่อนไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนสนิทกันทำด้วยกันสนุกก็คงสนุกสนานจะได้เจอกันทุกวันออฟฟิศเฮฮาไม่ใช่ถ้าคุณแบบมองซ้ายมองขวาคนที่คุณหามาร่วมทีมกันแล้วเนี่ยไม่มีใครดีกว่าเพื่อนคุณแล้วอันเนี้ยโอเคอย่างผมกับนัทก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ป.ตรีป.โทก็เรียนด้วยกันแต่ผมก็ดูแล้วว่ามันคือคนที่เหมาะสมที่สุดในการร่วมกันมันก็มองผมแล้วว่าผมเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในการทำสกิลเรียนตรงนี้นะครับครับทำกับแฟนได้ไหมผมว่าคำตอบเดิมนะผมว่าคือถ้าเกิดเราดูแล้วว่ามันไม่มีใครเหมาะสมกว่าเขาแล้วในการทำตรงนี้ค่อยทำเพราะว่าทำกับแฟนยิ่งแล้วใหญ่เลยอะแล้วเกิดมันมีปัญหาเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วยังไงอะใช่ไหมครับมันก็ยิ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเพื่อนอีกครับอ่ะอย่างที่ผมบอกคุยกันตั้งแต่ต้นเลยเซต expectation ตั้งแต่ต้นเลยคุยกันเรื่องวิชั่นคุณต้องการให้สตาร์ทอัพของคุณเป็นยังไงถ้ามีสตาร์ทอัพหลายเจ้าที่ทำไปด้วยกันไม่รอดเพราะทำไปสักพักหนึ่งคนหนึ่งอยากให้ไปเป็นแบบนี้อีกคนหนึ่งอยากให้เป็นอีกแบบนึงก็เลยต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องออกไปเพราะฉะนั้นอยากให้เกิดปัญหานี้เลยคุยตั้งแต่ต้นเลยวิชั่นตรงกันไหมมันอาจจะไม่ตรงกันเดะแต่ว่ามันไปด้วยกันได้หรือเปล่าเพราะวิชั่นจริงๆมันก็อาจจะเปลี่ยนหรือดิเรกชันมันก็อาจจะเปลี่ยนแต่ว่าคุยกันก่อนคุยกันให้เห็นว่าเราไปในแนวทางเดียวกันหรือเปล่านะครับอันที่สองที่ต้องคุยก็คือว่าแล้วเป้าหมายของแต่ละคนเป็นยังไงถ้าบริษัทประสบความสำเร็จคุณ expect อะไรคุณ expect ที่จะได้อะไรซึ่งอันนี้มันสำคัญนะเพราะว่า along the way เนี่ยมันต้องมีการตัดสินใจใหญ่ๆที่ต้องตัดสินใจแล้วถ้าเรามองคนละภาพกันถึงเวลามันก็จะทะเลาะกันโอ้ยไม่สบายอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมุตินะสมมุติว่ามี2คนฐานะไม่เท่ากันคนหนึ่งฐานะที่บ้านก็ไม่ค่อยดีมากไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งสบายอยู่แล้วยังไงทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จก็อยู่ไปได้สบายสบายทำด้วยกันไม่คุยกันก่อนว่า expectation คืออะไรถึงเวลามีคนอยากมาซื้อบริษัทแต่เขาให้ราคาไม่ดีเท่าไหร่จะตัดสินใจยังไงคนที่บ้านฐานะไม่ดีบอกว่าเงินตรงนี้มันเยอะนะตอนนี้เขาจะต้องซื้อบ้านซื้อรถต้องแต่งงานเขาต้องการใช้เงินเขาอยากได้เงินตรงนี้มาเขาคิดว่ามันเยอะพอแล้วเขาพอใจที่จะได้ตรงนี้ละกับอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยไม่เอาบริษัทมันยังไปได้อีกเยอะรอไปก่อนละกันทะเลาะกันแหละจะทำยังไงเพราะฉะนั้นคุยกันตั้งแต่ต้นเลยถ้าบริษัทประสบความสำเร็จภาพที่คุณอยากเห็นสิ่งที่คุณอยากได้คืออะไรนะครับอันที่3คุยกันให้ชัดเจนว่าคิดว่าความเสี่ยงของสตาร์ทอัพนี้เป็นยังไงแล้วถ้ามันเฟลจะทำยังไงต่อรับได้ไหมสมมุติว่าคนนึงเป็นเจ้าของไอเดียใช่ไหมแล้วเจ้าของไอเดียเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่ามันเสี่ยงมันอาจจะไม่เวิร์กมันมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่แต่เราไปขายฝันเพื่อนไงเฮ้ยมันเวิร์กแน่มันเข้าตลาดหลักทรัพย์แน่นอนนู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วถึงมาวันหนึ่งมันทำไประดับหนึ่งแล้วมันเสี่ยงแล้วมันไม่เวิร์กขึ้นมาเอาแล้วเรารับผิดชอบเพื่อนเราได้ไหมเพื่อนเราเงินเดือน300,000แล้วเราบอกมันให้มันเราออกจากงานมาตรงเนี้ยแล้วถึงเวลาแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คิดแล้วเรารับผิดชอบยังไงเราทำให้เขาลาออกมาแล้วแคเรียผ่านเขาเสียไปแล้วเพราะฉะนั้นคุยกันตั้งแต่ต้นเลยคุณคิดสตาร์ทมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่เราก็คุยกันว่าเฮ้ยมันมีความเรามองตรงนี้มันเสี่ยงขนาดไหนยังไงแล้วถ้ามันไม่เวิร์กมันไม่เกิดขึ้นแล้วยังไงต่อนะครับอันที่4 limitation คุณคืออะไรคุยกันให้จบนะครับมีลูกวันเสาร์ที่ทำงานไม่ได้นะอ่ะก็คุยกันบอกไปเลยมีพ่อแม่อายุเยอะที่ต้องดูแลถ้าต้องไปเมืองนอกไม่ไปนะถ้าต้องไป3 เดือนไปเปิด
ออฟฟิศใหม่ที่มึงนอกไม่ไปนะคุยกันให้จบมันจะได้ไม่ทะเลาะกันนะครับอันที่5ก็คือคุยกันตั้งแต่ต้นเลยว่าถ้ามันเถียงกันมันดีเบตกันเรื่องงานไม่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่คุยกันตรงนี้ถึงเวลาแล้วเราทะเลาะกันเราเถียงกันคนมองเอาเก็บมาเป็นเรื่องส่วนตัวมันก็เสียเพื่อนหรืออย่างที่สองเกรงใจเพื่อนมากไม่เห็นด้วยแต่ไม่กล้าพูดกลัวทะเลาะกันมันก็เสียงานเพราะฉะนั้นคุยกันตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำงานเนี่ยมันต้องมีดีเบตกันนะมันต้องมีทะเลาะกันนะให้คิดว่ามันเป็นเรื่องงานอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับใครเคยรู้จักสำนวนนี้บ้าง Elephant in the room รู้จักไหมครับไม่มีใครรู้จักเลยเหรอ Elephant in the room คือสำนวนที่ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้ทุกคนเห็นแต่ไม่มีใครกล้าพูดกลัวเสียเพื่อนกลัวมันคิดมากอะไรเงี้ยครับแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงการแก้ปัญหา Elephant in the Room ทำได้โดยการเซตตารางในการฟีดแบ็กกันนะครับคือสมมุติว่าเราวันนี้คืนดีเราไม่เคยสมมุติว่าเราไม่เคยคุยกับเพื่อนเลยว่าแบบเราจะมีฟีดแบ็กเซสชั่นกันแล้วเราไปเรียกมันมาคุยด้วยมันก็จะรู้สึกว่าแบบมึงเรียกกูมาด่าทำไมเนี่ยอะไรมันก็จะรู้สึกว่าแบบไม่พอใจไม่สบายใจถูกไหมแต่ถ้าเรามีว่าทุกเดือนเนี่ยเรามาคุยกันนะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยคนก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่รู้สึกว่าเขาก็จะไม่ take it personally นะครับเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเซตตั้งแต่ต้นเลยทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะมาคุยกันฟีดแบ็กกันมันก็จะเป็น process ของมันไปนะครับทีนี้ฟีดแบ็กไม่ดีฟีดแบ็กมันก็มีหลักการฟีดแบ็กถ้าเราฟีดแบ็กด้วยที่ผิดหลักการมันก็ทำให้ยิ่งแย่ได้นะอย่างเช่นตัวอย่างฟีดแบ็กไม่ดีสมมติผมบอกประชุมกันอยู่แล้วเพื่อนเล่นคอมพิวเตอร์ทำอะไรไม่รู้บนคอมพิวเตอร์แล้วไม่พอใจผมไปฟีดแบ็กมันบอกว่าเฮ้ยมึงแม่งไม่เดี๋ยวนี้ไม่สนใจงานเลยว่ะประชุมก็เล่นแต่คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มึงไม่ใส่ใจมันเท่าที่ควรมึงไม่ทุ่มเทเท่าที่ควรอะไรเงี้ยเพื่อนก็สวนกลับมาว่ากูนี่นะไม่ใส่ใจทีวันก่อนหน้านี้มึงยังกลับบ้านเร็วเลยทีนี้พังเลยกลายเป็นโยนเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามากลายเป็นเรื่องแบบ personally ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่เพื่อนดูคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะทำงานด่วนอยู่ก็ได้เพราะว่าลูกค้ามีปัญหามันแก้ปัญหาให้ลูกค้าอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณไปพูดอย่างนั้นแทนที่จะแก้ปัญหากลายเป็นพังเข้าไปอีกนะครับฟีดแบ็กมันก็เลยมีเฟรมเวิร์คมีสตรัคเจอร์ของมันนะครับสิ่งหนึ่งเลยก็คือเขาบอก don't cross the net มันจะมีสมมติว่าเราตีเทนนิสเนาะมันก็จะมีเน็ตอยู่ตรงกลางอย่าข้ามไปฝั่งเขาพูดแค่ในส่วนของเราอย่าข้ามไปฝั่งเขาแปลว่าอะไรอันนี้ตัวอย่างของการข้ามไปฝั่งเขานะครับพูดในส่วนของเขาซึ่งการพูดในส่วนของเขาเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่า1มันทำให้รู้สึกไม่ดี2มัน debatable อ่ะมันจริงหรือไม่จริงไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มัน debate ได้นะครับอย่างที่ทางผมบอกมึงแม่งไม่ใส่ใจกับงานเลยวะอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเขาเขาอาจจะไม่ใส่ใจจริงๆก็ได้แต่เราพูดอย่างเงี้ยมันเปิดโอกาสให้เขาเถียงได้ไงว่าแบบมึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในเน็ตฝั่งเราบอกว่าเราสังเกตว่าคุณไม่ฟังไม่ตั้งใจฟังประชุมอันนี้มันเถียงไม่ได้ไงมันเป็นข้อสังเกตของเรามันเป็นแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นเราอยู่ในเน็ตฝั่งเราคุยกันบนแฟกต์พื้นฐานนะครับตัวอย่างของการ cross the net คือการ interpret factsคือไม่ได้บอกแค่แฟกต์แต่ไปตีความแฟกต์อย่างเช่นคุณไม่สนใจคุณไม่แคร์แล้วอะไรเงี้ยอย่างที่สองอะ state intention เราไปบอกว่าเขาต้องการจะทำอะไรคุณเรียกร้องความสนใจนี่นะคุณจงใจกวนตีนผมนี่นะอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นการ state intention อันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะอันที่สามคือ state their feeling คุณรู้สึกอึดอัดกับโปรเจกต์นี้ใช่ไหม
คุณรู้สึกแบบไม่พอใจใช่หรือเปล่าอะไรไม่คุณไม่พอใจนี่นะอะไรเงี้ยอันที่4คือ observation เนี่ยคุณก็รู้นี่ว่าคุณเป็นคนเดียวที่ออกก่อน 8:00 นอะไรเงี้ยออกก่อน 20:00 นะครับแล้วถ้าไม่ cross the net มันจะเป็นยังไงนะครับอันแรกคือบอกสิ่งที่คุณคิดไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดนะครับสิ่งที่คุณคิดคืออะไรผมสังเกตว่าคุณตอนนี้มาสายขึ้นแล้วกลับเร็วมาสายกลับเร็วมันทำให้ผมคิดว่าเอ๊ะคุณไม่ค่อยทุ่มเทหรือเปล่าทำให้ผมคิดอย่างเงี้ยเขาเถียงไม่ได้ไงมันเป็นสิ่งที่ผมคิดมันไม่ใช่เราไม่ได้บอกว่าเขาคิดอะไรนะครับอันที่สองคือ feeling แล้วเรารู้สึกยังไงนะครับเนี่ยผมรู้สึกอึดอัดที่คุณมาสายมันเป็นสิ่งที่เราคิดอันที่3คือ state and your intention ผมอยาก make sure ว่าคุณทุ่มเทงานอันนี้เป็น intention ของเราอันที่4ก็คือบอก observation เลยอย่างชัดเจนว่าผมเคยสังเกตว่าคุณปกติเข้างาน 9:00 กับ 20:00 ตอนนี้เข้า 10:00 กับ20:00 นึงมันเป็น observation นะครับทีนี้มันมี step อยู่ step ของการให้ feedback step เป็นอย่างนี้ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการฟีดแบ็กถ้าเป็นไปได้เราก็ควรทำตามสเตจนี้เลยนะอย่างแรกพูด observation ก่อน observation คืออะไรผมสังเกตว่าตอนประชุมกันคุณดูคอมของคุณเป็น observation ของเรานะครับอย่างที่สองคือพูด impact on me และสิ่งนี้มันเกิดทำให้เกิดอะไรขึ้นกับผมนะครับผมสัง observation ผมสังเกตว่าคุณเนี่ยดูคอมพิวเตอร์ไม่ตั้งใจประชุมเพราะฉะนั้นมันทำให้ผมรู้สึกอึดอัดเพราะว่าคุณก็อาจจะพลาดในจุดที่สำคัญไปสเต็ปที่3หยุดและให้เขาอธิบายตอนนั้นน่ะคุณคิดอะไรอยู่เห็นด้วยไหมกับที่ผมบอกนะครับซึ่งเขาก็อาจจะอธิบายมาว่าอ๋อพอดีมีลูกค้าสำคัญจะต้องแก้ต้องทำให้เขาด่วนเดี๋ยวนั้นก็เลยต้องดูคอมพอเขาอธิบายแล้วเราเข้าใจกันแล้วสเต็ปที่4งั้นเรา suggest โอเคตอนนี้แบบผมเข้าใจแล้วว่าคุณตอนนั้นทำเรื่องด่วนอยู่เอางี้ไหมเป็น suggestion ละถ้าวันหลังคุณก็บอกในห้องหน่อยว่ามีเรื่องด่วนเราอาจจะหยุดให้คุณทำก่อนสัก5นาทีก่อนก็ได้แล้วเราค่อยกลับมาไหมดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสเต็ปเนาะถ้าคุยกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทะเลาะกันนะครับจบไปแล้ว3เรื่องเรื่องที่4 grow beyond founder team นอกจาก founder team แล้วมีทีมอะไรอีกนะครับ startup มันก็มีหลายสเตจครับถ้าสเตจแรก early ก็มีกันแค่ไม่กี่คนทุกคนเป็น C level หมดมี3คน CEO CO CTO นะครับหาคนจาก network ตัวเองนะครับคนนึงทำได้หลายอย่างอย่างที่2คือเริ่มโตขึ้นอันนี้เป็นสเตจของสกิลเลนละเราเริ่มหาคนมาร่วมทีมมากขึ้นเราเริ่มมีผู้บริหารมีซีเนียร์แมเนเจอร์เข้ามาในทีมของเราเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์คที่เราหาเนี่ยก็เริ่มหาละใช้รีคูเตอร์ช่วยหาโพสต์งานบนจ็อบบอร์ดนะครับซึ่งตัวเราเองเนี่ยพอถึงสเตจเนี้ยเราก็ไม่ควรจะลงไปดีเทลตรงนั้นแล้วนะเราหาคนเก่งเข้ามาเนี่ยเราก็ปล่อยให้เขาทำไปให้เขารีครูททีมของเขาไปให้เขาทำงาน day to day operation ไปเราให้วิชั่นเขาเราโค้ชเขาเราบอกเขาว่าคิดยังไงซึ่งตรงเนี้ยผมแนะนำว่าเวลาหาคนเข้ามาหาคนที่เก่งกว่าเราผมบอกเลยว่าผมทำ marketing ใช่ไหมครับ head of marketing ของผมเนี่ยเก่งในเรื่อง marketing มากกว่าผมไม่ต้องกลัวว่าเขาเก่งกว่าเราแล้วเราจะรู้สึกไม่ดีไหมไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแบบเอาสมาร์ทเราเขาจะรู้เยอะไปกว่าเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเป็น CEO เราไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวนี่ใช่ไหมเราต้องดูเรื่องฟันเรซิ่งด้วยเราต้องดูดิเรกชันด้วยเราต้องดูพาร์ทเนอร์ชิพด้วยเราต้องดูเรื่องคนด้วยเราต้องดูเรื่องหลายอย่างเวลาของเราเนี่ยมันกระจายหลายอย่างแต่เขาทำมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาซัพพอร์ตที่จะเก่งกว่าเราในเรื่องนี้ในเรื่องมาร์เก็ตติ้งหาคนที่เก่งเข้ามาถ้าเราทำเป็นเองเรารู้ดีมากกว่าเขาแล้วเราจะมีเขาทำไมใช่ไหมเราก็ทำเองไปสิเราก็หาน้องจูเนียร์แล้วเราก็สั่งน้องจูเนียร์ทำแต่เราเอาคนนี้เข้ามาเพราะเรารู้ว่าเขาเก่งเรื่องนี้จริง
เขาจะสามารถมาเติมในส่วนที่เราไม่มีได้เขาจะสามารถมาทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำได้อย่าง Head of Marketing ของ Skillrain เนี่ยเราก็ดึงคนเราไม่ได้ดึงคนเราคนที่มาจอยเนี่ยก็คือคนที่เขามีประสบการณ์ทำ Head of Marketing ในบริษัทอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่มาเพราะฉะนั้นเรื่อง Optimization Ad ทำยังไงนะครับเรื่องต่างๆทำCost of Customer Acquisition ต้องทำต่ำยังไงต้องcohort analysis จะทำ cohort ให้ lifetime value เขามากขึ้นยังไงอะไรพวกนี้เรื่องเทคนิคอย่างเงี้ยเขาเก่งกว่าผมซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วผมก็ปล่อยให้เขาทำไปคุณเก่งกว่าผมงั้นคุณดูแล marketing ไปคุณดูแลน้องจูเนียร์ไป operation day to day คุณทำไปคุณช่วยคิดแผนมาให้ผมด้วยปีนี้เราจะทำอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมช่วยดูผมช่วยเกาผมช่วยคอมเมนต์เพราะผมจะไปดูเรื่องวิชั่นของบริษัทแล้วผมจะไปคุยกับพาร์ทเนอร์ชิพใหญ่ๆแล้วผมจะไปทำเรื่องเรสฟันแล้วตรงนี้คุณช่วยรีดให้ผมหน่อยนะครับสเตจที่3อันนี้ก็เป็นสเตจที่สกิลเลนก็จะไม่ถึงสมมติเราแมชโชโตมากโตระดับ Uber ระดับ Grab แล้วทีนี้ก็อาจจะต้องใช้เน็ตเวิร์คของอินเวสเตอร์สมมติเราจะ expand ไปหลายประเทศเราก็อาจจะต้องหาคนที่มีประสบการณ์ในบริษัทใหญ่ๆเป็น CEO ของบริษัทใหญ่มาก่อนดึงเขาเข้ามาร่วมทำงานณถึงตอนนี้สตรัคเจอร์ของบริษัทมันก็จะเริ่มเป็นพีระมิดมากขึ้นมีสตรัคเจอร์มากขึ้นนะครับ extension team นอกจากทีมที่ทุกวันทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีทีม board of director นะครับทีม board of director เนี่ยเป็นทีมที่ตัดสินใจใหญ่ๆนะครับจะต้องมีการโหวตมันจะมีขั้นตอนตามกฎหมายของมันอย่างเช่นraise fund รอบต่อไปจะ raise fund เป็นเงินเท่าไหร่ได้รู้เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการคุยกันในทีมM&A เราจะซื้อบริษัทคนอื่นเงี้ยก็ต้องให้บอร์ด approve ก่อนซึ่งไซส์ของบอร์ดเนี่ยเริ่มต้นอาจจะมีแค่3แล้วก็จะโตเป็น5เป็น7อะไรเงี้ยครับเป็นได้หลายแบบเนาะแล้วส่วนใหญ่ CEO ก็จะนั่งอยู่ในบอร์ดด้วยนะครับอย่างที่สองคือ board of advisor ก็คือเป็นกลุ่มคนที่เขาเก่งเขามีประสบการณ์ในสิ่งที่เราทำนะครับก็ในด้านต่างๆสมมุติเราทำสตาร์ทอัพที่มีเรื่องโลจิสติกเราก็จะต้องมีคนที่แบบโลจิสติกเข้ามามีคนเก่งเรื่อง HR เข้ามา advise เราเนี่ยที่อาจจะมีการนัดเจอกันทุกควอเตอร์แต่ส่วนใหญ่แล้ว board of advisor เนี่ยเขาไม่ได้มีเสียงโหวตก็คือเจอกันเพื่อคุยปรึกษาปัญหาต่างๆเฉยๆนะครับอย่างที่3ก็เมนทอร์ซึ่งเมนทอร์เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบฟอร์มอลแบบเอ้ยพี่เป็นเมนทอร์ผมนะอะไรเงี้ยพี่ได้ตำแหน่งนี้ไปแล้วนะมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็เป็นรุ่นพี่เป็นคนที่เราให้ความเคารพนับถืออย่างที่ผมอยู่ในสมาคมสตาร์ทอัพก็มีพี่ๆสตาร์ทอัพอยู่ด้วยกันเยอะแยะเงี้ยก็จะมีพี่แม็กสต็อกเรดาร์ที่แบบผมขอคำแนะนำพี่ปอชอบสปอร์ตอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็ไม่เคยคุยพี่เป็นเมนทอร์ผมได้ไหมมันก็คือเราเจอกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเรามีอะไรเราก็กิ้งกางโทรไปว่าแบบเฮ้ยเรามีปัญหาตรงนี้พี่คิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับจบแล้วนะครับก็สุดท้ายก็อยากฝากว่าทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีขึ้นมีลงมันมีปัญหาที่เรายังไม่เจออีกเยอะแยะมากมายนะครับคิดให้ดีจะเลือกทีมฟอร์มทีมถ้าเรามีทีมที่ไม่ดีงานไอเดียมันจะดีขนาดไหนมันก็จะเกิดปัญหามันก็จะไปกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามีทีมที่ดีแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะมีปัญหาใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าจะเจอกับอะไรถ้าทุกคนทุ่มเทกับมันทุกคนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันทุกคนต้องการให้บริษัทมันไปได้ดีอะไรมันก็แก้ไขได้นะครับขอบคุณครับมีคำถามอะไรไหมเอ่ยถามได้นะครับครับเชิญครับชื่อบริษัทอะครับชื่อสกิลเลนอ๋อครับคิดยากนะคิดจนทะเลาะกันเลยอ่ะจริงๆ
คือชื่อเนี่ยสกิลเลนก่อนสกิลเลนมาจากไหนสกิลเลนมันก็มาจากสกิลที่แปลว่าทักษะใช่ไหมครับเลนก็เป็นถนนถนนสู่ทักษะทีนี้ความยากของมันก็คือว่าชื่อดีๆเนี่ยมันโดนโจทย์โดเมนไปหมดแล้วเพราะว่ามันจะมีคนกลุ่มที่เขาโจทย์ชื่อดีๆเอาไว้ขายเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาไล่ๆๆๆโจทย์ชื่ออะไรเนี่ยมีแบบ classroom.com ที่ตอนแรกที่เราคิดอะไรเงี้ยเขาก็โจทย์ไปหมดแล้วแล้วเขาขายแล้วบางทีขายแบบราคาไร้สาระแล้วเรายังไม่มีเงินที่จะไปจ่ายตรงนั้นเพราะฉะนั้นการที่คิดชื่อที่มันดีแล้วมันยังไม่มีคนไปโจทย์เนี่ยโอบางทีแบบสกิลเลนนี่คิดกันเป็นเดือนเลยนะคือตอนแรกเราทำตัวโปรโตไทป์เดเวลลอปขึ้นมาเนี่ยยังใช้ชื่อคลาสรูมมันเป็นชื่อปลอมๆไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆคิดชื่อไปเรื่อยๆไงครับแล้วใครคือ target user ของสกิลเลนนะคะยัง professional ครับคนทำงานที่ต้องการพัฒนาตัวเองนะครับคือเรามีวิชั่นว่าเราอยากเป็น first destination สำหรับ on demand skillOn Demand คืออยากได้ทักษะนี้เดี๋ยวนี้เคยทำอยู่มาร์เก็ตติ้งถูกย้ายไปเซลล์อยากได้ทักษะเซลล์ตอนนี้เลยฟันดาเมนทัลมันต้องรู้อะไรบ้างจะรอให้คนมาเทรนไม่ไหวกว่าจะรอเซสชันแบบไม่เอาไม่พร้อมไม่อยากรออยากได้ทักษะนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เอามาเรียนได้ที่สกิลเลนนะครับอีก3เดือนข้างหน้าจะไปแลกเปลี่ยนยังไม่มั่นใจเอ็กเซนตัวเองเลยอยากพัฒนาภาษาอังกฤษหน่อยอ่ะคิดถึง first destination คิดถึงที่แรกไปดูที่สกิลเลนเพื่อนส่งออกไปจีนขายของไป eBay ประสบความสำเร็จอยากทำบ้างทำยังไงทักษะตรงนี้มาจากไหนคิดถึงสกิลเลนแล้วเราก็เข้ามาเรียนที่สกิลเลนนะครับ Marketing Touchpoint ที่ไปหาคนพวกนี้กลุ่มลูกค้าใช่ไหมครับก็ทำออนไลน์เยอะครับก็คือทำเรื่องพวก Facebook นะครับหรือว่าพอมีคนสนใจเรามีเก็บอีเมลครับเรื่องอีเมล Marketing Google Search อย่างเงี้ยทำหมดครับแล้วก็มีเรื่อง Partnershipอย่างเราพันเนื้อกับสนุกบนหน้าแรกของสนุกเนี่ยมีคนเข้าเป็นล้านต่อวันมันมี permanent section มีคอร์สออนไลน์ของสกิลเลนอยู่บนนั้นมี Microsoft ก็ช่วยโปรโมทเราให้กับลูกค้าของเขาเนี่ยครับมีเรื่อง partnership ด้วยมีเรื่องออฟไลน์เราก็มีไปออกงานจัดบูธอย่างเงี้ยด้วยครับครับเดี๋ยวขอถามเรื่อง questioning ครับได้ครับคือว่าไอ้ concept อันเนี้ยครับwasting ใช่ไหมครับก็จริงๆมันเหมือนเป็นสัญญาข้างนอกมากกว่านะครับเพราะว่าในบจ5จริงๆมันก็จะเขียนไปเลยคือหุ้นมันจะลอยๆไม่มีเจ้าของไม่ได้หุ้นมี 100% เนี่ยมันต้องแบ่งไปเลยว่าใครเป็นใครได้ไปเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะมีสัญญาข้างนอกว่าทําครบ1ปีคุณจะได้หุ้นเท่านี้ถ้าคุณลาออกก่อนไอ้หุ้นที่เหลือทั้งหมดจะต้องจัดการยังไงบนความเชื่อใจและบนเปเปอร์ด้วยบนเปเปอร์ด้วยก็มีเขียนสัญญากันครับจริงๆแล้วความเราต้องมีความเชื่อใจในการทำงานถูกแต่ว่าก็ควรจะทำอะไรให้มันฟอร์มอลการทำฟอร์มอลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่เชื่อใจกันนะแต่มันแปลว่าเราทำอะไรให้มันเป็นระบบระเบียบซึ่งบริษัทควรจะเป็นอย่างนั้นก็ขอบคุณครับ